ท่านที่เขาว่าที่เขาว่านุงงองงพลิกขั้วโลกภาษาลุงภาษาลุงภาษาลุงมันพลิกขั้วโลกเหนือขั้วชั่วโลกตายโอเคไหมครับโอเคไหมครับว่ายไม่มีใครถามมาอีกเลยลุงก็เหล่นั่นเลย3:35ไปแล้วนะเชียร์เชียร์เอาเรียบต่อแล้วต่อลมหายใจถามมาสิครับต่อลมหายใจให้ลุงหน่อยลุงก็เติมเฮิร์บนะเดี๋ยวหมดลมโอเคก็แปลว่ามีผู้คนเข้าใจเยอะแล้วเดี๋ยวลุงสื่อสารมานี่ก็ยินดีด้วยครับท่านที่เข้าใจภาษาลุงนะครับภาษาลุงฟังไปเถอะสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียใช่ไหมครับนั่นๆไม่ได้ให้ร้ายใครหรอกฟังไปเถอะไม่ได้ต่อว่าใครไม่มีมนภาวะทางหูยกเว้นมนภาวะทางตา ใช่ไหม มีอะไรเจริญตาบ้างไหมในตรงนี้ในจอเนี่ยมีไหมครับมีเหมือนกันแต่มันน้อยเนาะเจริญตาเจริญใจมีไหมเจริญตาเอาถ้ามันจะมีบ้างก็ดีไม่มีก็แล้วไปเจริญตาเจริญใจเอาถามมาสิโยมโอ้ยฟัง YouTube ไม่ค่อยถามเลยตอนนี้ถามมาแล้วแต่ถามอะไรก็ถามตอบไม่ได้ก็จะบอกก็ตอบไม่ได้เองเมื่อวานเนี่ยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อวานที่จริงโอ้โหคิดยังไงก็ไม่ได้ความจริงผมไม่รับนะรู้ไหมจริงๆแล้วผมไม่รับหรอกว่าดวงจันทร์มันจะดูดน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากดวงจันทร์ในใจผมไม่รับนะในใจผมนี่จะไม่ยอมรับแต่ผมก็ตอบอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันขึ้นลงเพราะอะไรโอ้ได้สิการหมุนเวียนฟังให้ดีนะหมุนเวียนลองคิดดูดีกว่านะครับของแข็งของเหลวคิดหน่อยก่อนเป็นไปได้ไหมครับมันไม่ไปด้วยกันนะนะมันไม่ไปด้วยกันนะย้ำไม่ไปด้วยกันนะของแข็งมันก็หมุนไปไอ้ของเหลวน้ำมันไม่ได้ไปตามอะไรมันไม่ได้ไปตามของแข็งที่มันหมุนนะเห็นไหมยังพอนึกออกไหมครับตรงนี้มันไม่ไปตามนะเพราะฉะนั้นน้ำส่วนน้ำมันก็ลอยอยู่นะแต่พอเวลาหมุนปุ๊บเนี่ยไอ้พื้นดินเนี่ยพื้นน้ำเนี่ยพื้นดินเนี่ยมันไม่เรียบมันแทบไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนเนี่ยมันก็สามารถทำให้น้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นและลดลงตามอะไรตามความขรุขระของแข็งคิดอย่างนี้ได้ไหมครับ ลองคิดในรูปแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับไม่รู้ถ้าผมคิดผมก็คิดในกรอบนี้ผมไม่ได้คิดกรอบที่เขาว่าไอ้ดวงจันทร์มันดูดทำให้น้ำขึ้นน้ำลงผมไม่มีแนวคิดอย่างนั้นเลยนะก็เหมือนกับเราเคยจำเข้ามาใช่ไหมล่ะจำเข้ามาทั้งนั้นแหละที่ว่าไอ้น้ำฝนที่ว่าเกิดจากอะไรนะไอ้น้ำในทะเลมหาสมุทรลอยละล่องขึ้นไปก่อกลุ่มกันเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนก็จำมาตลอดตั้งแต่มีวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ตรงนี้อยู่โอ้ยหนีไปไกลกับลุงจริงๆหนีไปกับลุงเนี่ยจริงๆ